นมัสการครับท่านอาจารย์ธานีครับก็เจริญสุขญาติโยมที่สนใจติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในวันศุกร์อย่างนี้จริงๆเป็นคิวของหลวงพ่อสามารถแต่ตอนนี้ท่านอาพาธอยู่ก็มีอาตมากับท่านอาจารย์ทิพกรมาสลับกันเป็นเรียกเป็นมวยแทนวันที่อาตมาจะมาออกอากาศเช่นนี้ก็จะมีอีก2ช่องทางเอาไว้สำรองเอาไว้ก็คือที่ Facebook nimolo.com แล้วกับช่อง YouTube nimolo channel นะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังอีก2ช่องทางได้ส่งคำถามอีกในอีก2ช่องทางนี้ก็ได้เช่นกันมีเจ้าหน้าที่คอยดูให้นะ มีคำถามตกค้างมาตั้งแต่ครั้งก่อนนะโยมรุ่งหรือรุ้งเนี่ยนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาคือพอภาษาไทยนี่มันจะเป็นรุ่งหรือรุ้งก็ได้นะ RUNG นะ ถามมาว่าบทสวดมนต์เช้าที่ว่าด้วยอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์ถึงไม่มีอุปาทานขันนี้มันก็ทุกข์ของมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อถึงไม่มีอุปาทานถึงไม่มีอุปทานขันนี้มันก็ทุกข์ของมันอยู่แล้วเป็นธรรมดาใช่ไหม คือคำนี้ครูบาอาจารย์ได้อธิบายเอาไว้นะเมื่อก่อนนี้อาตมาก็เข้าใจคำนี้ผิดนะเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าขันเนี่ยปกติไม่ทุกข์แต่เพราะมีอุปาทานเข้าไปยึดก็เลยทุกข์ อันนี้เมื่อก่อนเข้าใจอย่างนี้คือเข้าใจผิดนะแล้วก็เคยเทศหรือเคยใบบรรยายที่วัดสังฆทานตามแนวนี้ด้วยคือขันปกติไม่ทุกข์แต่เพราะมีอุปาทานเข้าไปยึดเลยทุกข์จริงๆไม่ใช่ครูบาอาจารย์อธิบายมาว่าศัพท์นี้เนี่ยมันคืออุปาทานขันอุปาทานขันเนี่ยคำหลักก็คือขันคำว่าอุปาทานเนี่ยมาขยายหมายความว่าขันที่ยึดมั่นได้ตัวอุปาทานขันเป็นทุกข์มันคือขันที่เรารู้จักกันอยู่ทั่วๆไปคนทั่วๆไปที่มีอยู่เนี่ยมีที่รู้จักกันอยู่เนี่ยนะจะมีขันประเภทที่อุปาทานได้เมื่อเราไม่พูดอย่างนี้นะจะงงต้องมีอีกประเภทหนึ่งอะไรล่ะขันธ์ที่มันอุปาทานไม่ได้อะก็คือมรรค4ผล4มรรค4ผล4คือโลกุตระจิตที่เป็นโลกุตระทั้งหลายเนี่ยนะเป็นขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานฉะ นั้นที่บอกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยถือว่าเป็นคำที่รอบคอบมากของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงที่แสดงไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงทุกขันนะไม่ใช่ว่าทุกขันเป็นตัวทุกตัวขันห้าที่เป็นรูปธรรมเนี่ยทุกแน่ๆนะเป็นทุกแน่ๆอันนี้ในส่วนนามธรรมเนี่ยที่เรารู้จักกันก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะในฐานะที่เป็นปุถุชนเนี่ยนะก็จะรู้จักแต่ขันธ์แม้จะเป็นนามธรรมก็เป็นขันธ์ที่เป็นอุปาทานขันธ์แต่ตัวที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์ก็คือมรรค4ผล4เนี่ยก็ไม่ใช่ขันธ์ที่เป็นอุปาทานคือไปยึดมั่นไม่ได้ ในระหว่างนั้นน่ะยึดมั่นไม่ได้นะแต่พอเราเป็นปุถุชนเนี่ยนะเราไปนึกว่าขันธ์ที่มันไม่ใช่อุปาทานนี่เป็นยังไงเนาะเรานึกไม่ออกนะก็ต้องเอาเป็นว่าเท่าที่เรารู้ได้ในฐานะปุถุชนเนี่ยนะก็คือทุกอันนั่นแหละขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรารู้จักอยู่เนี่ยเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยนะอย่าไปเข้าใจว่าเพราะไม่ยึดมั่นเลยไม่ทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นนะขันธ์เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วขันธ์นั่นเป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว
ม่ใช่ว่าเพราะไม่ยึดมั่นไม่ใช่ว่าเพราะไม่มีอุปาทานจึงไม่ทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นฮะตัวขันธ์รูปขันธ์ในรูปขันธ์ของปุถุชนของโสดาบันหรือแม้แต่ข้างของพระอรหันต์รูปขันธ์นี้ก็ทุกข์ขนาดท่านไม่ยึดมั่นแล้วนะมันก็ยังเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเพราะไม่ยึดมั่นมันก็เลยไม่ทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวรูปเนี่ยมันถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นทุกข์แบบ เวทนาอย่างเดียวนะมันเป็นทุกข์ลักษณะที่ว่าอยู่นิ่งไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนไปอยู่เสมอจิตก็เหมือนกันนะจิตเหมือนกันลองดูจิตดีๆจิตเองก็ไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไอ้ความเกิดดับเปลี่ยนแปลงมองอีกมุมนึงคือมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนไปแต่มุมอย่างเงี้ยนะมันจะเห็นตอนเป็นตอนพระอนาคามีจะไปเป็นพระอรหันต์ถึงจะเห็นว่าตัวจิตเองก็ถูกบีบคั้นอยู่ทุกขณะถูกบีบคั้นอยู่ทุกขณะฉะนั้นถ้าแปลคำว่าอุปาทานขันธ์แปลเป็นลักษณะว่าขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่อุปาทานมันจะไม่ทุกข์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่ามันก็ครูบาอาจารย์บอกมาว่าแปลผิดนะมันต้องแปลว่าตัวขันประเภทหนึ่งเนี่ยคือขันประเภทอุปาทานได้กับขันอีกประเภทหนึ่งขันที่อุปาทานไม่ได้ขันอุปขันที่อุปาทานไม่ได้ก็คือมรรคสี่ผลสี่อย่างที่ว่ามาแล้วอย่างนี้เราขันที่เรารู้จักกันเนี่ยมันคืออุปาทานขันดังนั้นเวลาเรามาเจริญสติดูรูปก็ตามดูนามก็ตามเวลาเราดูไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะดูรูปหรือดูนามมันเป็นตัวทุกข์ดูง่ายๆอย่างนี้เลยสำหรับปุถุชนสำหรับเวลาเจริญสติก็ขันเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วซึ่งโยมก็บอกมามันก็ถูกอย่างที่โยมเข้าใจมาถูกแล้วต่อไปโยมพอเพียงโยมพอเพียงถามว่าเวลาเราโกรธทำอย่างไรดีคือเป็นคำถามที่ต่อเนื่องมาเวลาเราโกรธทำอย่างไรดีคะคือเมื่อมันโกรธแล้วถึงเข้าใจแต่เมื่อผัสสะมากระทบสติมาทีหลังความโกรธค่ะ ถูกต้องนะคือเวลาเราโกรธเนี่ยนะมันต้องโกรธแล้วจึงจะค่อยรู้นะไม่ใช่ไปดักดูก่อนที่มันจะโกรธอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติดูจิตเนี่ยนะในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะก็คือให้มันมีโทสะขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้มันตอนรู้เนี่ยให้รู้ด้วยใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปทางพอใจหรือไม่พอใจไม่มีอภิชฌาหรือโทมนัสก็คือดูเห็นสภาวะคือความโกรธด้วยใจเป็นกลางการเห็นสภาวะต่างๆในกรณีนี้คือดูความโกรธนะดูกิเลสด้วยใจเป็นกลางมันจะไม่ถลำลงไปในตัวกิเลสนั้นตอนถลำไปในตัวกิเลสนั่นมันจะรู้สึกว่าเราโกรธเราจะรู้ว่าเราโกรธหรือว่าเห็นความโกรธกลายเป็นเราโกรธเนี่ยนะแทนที่จะไปถลำขนาดนั้นก็กลายเป็นว่าเห็นความโกรธด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันจะเห็นแบบจิตตั้งมั่นมันก็จะเห็นความโกรธอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้อยู่ส่วนนึงอันนี้เป็นเองไม่ได้ตั้งใจจะแยกด้วยนะไอ้ตั้งใจจะแยกก็เกินไปนะพยายามจะดึงจิตออกมาดูเหมือนเป็นดาวเทียมเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนกันคือแค่รู้อย่างที่หลวงปู่สังวานสอนบ่อยรู้เฉยรู้เฉยถ้าครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็จะบอกว่ารู้ซื่อหรือว่ารู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางประมาณนี้นะก็จะใช้คำไหนก็ได้แล้วแต่ท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์จะชี้แจงมาเนี่ยมันก็ประมาณอย่างเงี้ยคือรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้เฉยรู้ซื่อไม่เข้าไปแทรกแซงคือปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาเราเห็น
เวลาเรามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมุ่งพุ่งไปหาไอ้คนที่ทำให้เราโกรธหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธอันนี้เรียกว่าไม่ได้ดูจิตไปดูเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนี่ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือเห็นความโกรธเหมือนกันแต่เพ่งไปที่ความโกรธเลยก็เรียกถลำลงไปถลำลงไปในความโกรธมันจะไม่เห็นความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งคือไม่มีจิตผู้รู้นั่นเองคือมันถลำลงไปรวมอยู่กับในความโกรธเลยอันนี้ก็ความพลาดอีกแบบหนึ่งคือเหมือนกับเห็นสภาวะคือความโกรธแล้วแต่มันจมอยู่กับสภาวะมันไม่ได้เห็นด้วยใจเป็นกลางมันควรจะเห็นแค่เห็นอีกประเภทหนึ่งคือเห็นแล้วพยายามจะแก้นี่ความผิดพลาดอีกแบบนึงนะเห็นความโกรธแล้วพยายามจะแก้ไขที่มันผิดก็คือไม่ได้ผิดในแง่ของคนดีก็ดูเป็นคนดีนะเป็นคนดีแต่ว่ามันไม่เห็นความโกรธแสดงความจริงคือคนดีทั้งหลายเนี่ยก็มีความโกรธพยายามจะทำตัวให้ไม่โกรธซึ่งจริงๆในแง่นี้คือเป็นในแง่ของจริยธรรมแต่ถ้าจะเอาในแง่ของเจริญวิปัสสนาตอนเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะมันโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่ไม่เข้าไปแก้ไขเห็นความโกรธด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันจะเห็นว่าความโกรธที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่จริงๆแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นจิตขณะนี้เห็นความโกรธอยู่สมมติมือนี้เป็นความโกรธนะมือนี้เป็นความโกรธตอนปัจจุบันคือโกรธไอ้คนนั้นอยู่แล้วก็ดับไปกลายเป็นสภาวะที่เป็นอดีตไปแล้วนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นความโกรธเนี่ยนะถ้าเห็นด้วยใจเป็นกลางเนี่ยจิตขณะนี้มันจะเห็นว่าเมื่อกี้มีความโกรธอยู่จริงๆเมื่อกี้นี่มีความโกรธอยู่จริงๆแต่ตอนเนี้ยดับแล้วเพราะกลายเป็นจิตที่รู้แล้ว นี่คือรู้ซื่อๆรู้ด้วยใจเป็นกลางแต่ถ้ารู้ไม่ซื่อก็จะรู้ความโกรธแล้วก็รีบเข้าไปแก้เลยรีบเข้าไปแก้ไขจากจิตที่โกรธกลายเป็นจิตที่เมตตาหรือจิตที่เฉยๆอะไรเงี้ยนะถ้าแก้ได้ก็เรียกว่าทำสมถะสำเร็จถ้าแก้ไม่ได้ก็เรียกว่าทำสมถะไม่สำเร็จก็แสดงว่าไอ้ที่เขาไปแก้เนี่ยคือเป็นการอยู่ในขั้นตอนของการทำสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานในแง่หนึ่งก็คือแก้ไขจิตที่ไม่ดีให้ดีแก้ไขจิตที่ไม่สงบให้สงบแก้ไขจิตที่ไม่นิ่งให้นิ่งประมาณนี้นะแต่ถ้าของวิปัสสนาเนี่ยจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบความไม่สงบดับไปกลายเป็นจิตขณะนั้นน่ะตั้งมั่นขึ้นมาแวบนึงก็ยังดีกลายเป็นว่าเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยฟุ้งซ่านแล้วกลายเป็นจิตขณะที่รู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเนี่ยกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเห็นว่าความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงจิตไม่นิ่งก็รู้ว่าเมื่อกี้จิตไม่นิ่งก็คือฟุ้งซ่านประมาณนี้นะจิตมีกิเลสรู้ทันว่ามีกิเลสรู้เฉยๆก็เห็นว่ากิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มีจริงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะกลายเป็นจิตที่รู้จิตที่รู้กลายเป็นจิตที่เป็นกุศลนั้นเวลาเห็นสิ่งไม่ใช่สิ่งเห็นสภาวะที่ไม่เป็นเห็นสภาวะที่เป็นกิเลสเนี่ยนะจะดีมากในแง่ที่ว่ามันจะชัดเจนเห็นสภาวะที่เป็นกิเลสราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่เนี่ยเห็นสภาวะที่เป็นกิเลสเหล่านี้เนี่ยจะดีมากในแง่ที่ว่ามันจะชัดเจนเพราะว่าทันทีที่รู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยขณะที่รู้เนี่ยมันเป็นกุศล จิตที่รู้กิเลสนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลคือมีสติเห็นจิตกุศลมันก็จะชัดเจนที่มันขึ้นมากลายเป็นกุศลนะมันจะชัดเจนแตกต่างอย่างชัดว่าเมื่อกี้มันมีอกุศลเกิดขึ้นคือกิเลสพอเห็นกิเลสจิตปัจจุบันมันจะไม่เศร้าหมองกิเลสคือเศร้าหมองใช่ไหมจิตที่มีกิเลสก็เป็นจิตที่เศร้าหมองจิตที่เห็นเป็นจิตที่เป็นกุศลมีสติพอเห็นด้วยใจเป็นกลางจิตตอนนี้มันหายเศร้าหมองกลายเป็นจิตที่สว่างขึ้นมามันจะชัดเจนว่าเมื่อกี้มีอยู่มีกิเลสที่เศร้าหมองอยู่แล้วก็ดับไปแล้วปัจจุบันสว่างแล้วถ้าเห็นอย่างนี้นะฮะเห็นด้วยใจเป็นกลางเนี้ยมันก็จะชัดเจนว่าจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงกิเลสเมื่อกี้เกิดกับจิตเมื่อกี้นี้แล้วก็ดับไปแล้วเมื่อกี้มีกิเลสจริงเศร้าหมองจริงดับไปแล้วปัจจุบันเห็นอยู่แล้วตัวที่เห็นอยู่เนี้ยนะก็ดับด้วยเพราะจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่ทุกขณะมีอยู่พระสูตรหนึ่ง
พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนที่จะเห็นว่ากายเป็นเราเนี่ยนะดูหน้าตำหนิเพราะว่ากายขออภัยคนที่เห็นว่ากายเป็นเราเนี่ยนะดูไม่ค่อยหน้าตำหนิเท่าไหร่ประมาณว่ากายเนี่ยมันมีอายุยืนยาวแต่คนเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยนะดูหน้าตำหนิมากกว่าเพราะว่าจิตเกิดดับรวดเร็วกว่ากายจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทุกขณะรวดเร็วกว่ากายแล้วไปยึดว่าจิตเป็นเราเนี่ยนะมันไปยึดไอ้สิ่งที่เกิดดับเร็วซึ่งไม่น่ายึดเลยแต่คนทั่วไปไม่เห็นตัวนั้นเองถ้าเห็นสักหน่อยนะจะรู้สึกว่าจิตมันจะถอนความเข้าใจผิดไปเองว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันไม่น่ายึดมั่นประมาณนี้นะดังนั้นวิธีที่จะให้เกิดความรู้สึกหรือเกิดปัญญาอย่างนี้ขึ้นมาได้นะก็คือเจริญสติดูจิตดูยังไงก็คือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะก่อนจะมีราคะก็คือเห็นอารมณ์ที่น่าใคร่หรือได้ยินอารมณ์ที่น่าใคร่แล้วก็อยากดูอยากฟังสิ่งนั้นต่อรู้ว่าเมื่อกี้มีราคะราคะก็ดับแต่ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางนะเวลามีโทสะก็รู้ว่ามีเมื่อกี้มีโทสะแต่รู้ด้วยใจเป็นกลางเวลามีโมหะคือเผลอเพลินก็รู้ว่าเมื่อกี้มีโมหะเผลอเพลิน เวลาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตเนี่ยสอนให้ดูง่ายๆเลยคือดูกิเลสที่เกิดขึ้นจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านรู้จิตหดหู่ก็รู้ แล้วไม่ได้แค่นี้นี่คือเบื้องต้นคนทั่วไปสภาวะที่จะดูได้ก็จะประมาณอย่างนี้ซึ่งถ้าลองฟังแล้วลองสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของคนทั่วไปจริงๆคนทั่วไปมีราคะก็ดูราคะไปคนทั่วๆไปมีโทสะก็ดูโทสะไปนึกออกมั้ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำฌานแล้วไปดูจิตที่เป็นฌานไม่ใช่ว่าต้องทำให้นิ่งแล้วไปดูจิตที่นิ่งจิตตอนนี้มีกิเลสก็รู้ทันกิเลสไปแต่ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางเทคนิคมันคืออยู่ตรงนี้ท่านเองรู้ด้วยใจเป็นกลางหรือรู้ซื่อหรือรู้แบบไม่เข้าไปแทรกแซงคือรู้เฉยคำคีย์เวิร์ดที่หลวงปู่สังวานให้มาเนี่ยนะลองทำความเข้าใจดีๆแล้วลองไปดูจิตของตัวเองว่าเวลาเห็นกิเลสเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเฉยให้รู้ทันว่าเมื่อกี้มันไม่เฉยพอแล้วนะรู้ทันว่าเมื่อกี้ไม่เฉยก็พอแล้วโดยหลักการก็คือมันควรจะเฉยแต่มันไม่เฉยก็รู้ว่ามันไม่เฉยพอแล้วนะตอนรู้ว่ามันไม่เฉยมันจะเฉยพอดี เหมือนตอนที่รู้ว่าเผลอมันจะไม่เผลอพอดีตอนรู้ว่าโง่มันจะหายโง่ไปหน่อยนึง ประมาณอย่างนี้นะ นั้นถ้าในคำถามเนี่ยบอกว่าถ้าเมื่อโกรธแล้วทำอย่างไรดี ถ้าถามว่าทำอย่างไรดีนะขั้นที่หนึ่งเลยคือรู้ทันมันเวลามีความโกรธขึ้นมาให้รู้ทันมันและรู้เฉยๆรู้ซื่อหมายความว่าข้อขั้นแรกของการดูความโกรธก็คือถ้าทำวิปัสสนาได้ให้ทำวิปัสสนาไปเลยอาศัยความโกรธที่เกิดขึ้นน่ะเจริญวิปัสสนาไปก่อนเลยจะบอกว่าเจริญวิปัสสนาไปก่อนเลยเนี่ยนะคนก็จะงงว่าทำยังไงก็คือแค่รู้ว่ามีความโกรธเท่านั้นเองนะนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือโกรธขึ้นมาแล้วดูไม่ทันได้ดูแล้วก็มันปรุงขึ้นมาจนร้อนรนจนเสี่ยงที่จะไปผิดศีลนะจนเสี่ยงที่จะไปผิดศีลแล้วตอนนี้ให้ทำสมถกรรมฐานขั้นที่หนึ่งคือให้ทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาคือแค่รู้ว่าเมื่อกี้มีความโกรธแต่ขั้นที่สองคือถ้าจิตมันเผลอปรุงจนกระทั่งเกือบจะผิดศีลแล้วให้ทำสมถะได้หมายความว่าคือแก้ไขให้จิตมันสงบลงหาอุบายทำจิตให้มันสงบลงจากโกรธให้เป็นใจเย็นลงให้มีเมตตาขึ้นมาระงับโกรธให้ได้ประมาณอย่างนี้นะเรียกว่าทำสมถะกรรมฐานแก้จิตจากที่มันแย่แล้วเมื่อกี้นี้ให้มันดีขึ้นมาเพื่อรักษาศีลเพื่อที่จะไม่ผิดศีลหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องประเมินตัวเองอยู่เสมอว่าการแสดงออกทางกายทางวาจาหรือทางใจนั้นตั
ตัวเด่นๆชัดๆก็คือตรงตัวกายกับตัววาจาที่มันจะไปผิดศีลมีความโกรธเกิดขึ้นอาจจะโกรธอยู่นะตอนเนี้ยโกรธอยู่แต่ถ้ามันเริ่มจะพูดไม่ดีมันเริ่มจะทำไม่ดีมันจะเริ่มจะไปทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้จะไม่ยอมนะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาไม่ทันแล้วก็อย่างน้อยให้เจริญสมถกรรมฐานให้ได้รักษาศีลให้ได้นะรักษาศีลให้ได้นี่คือขั้นที่2ขั้นที่1คือเจริญวิปัสสนาคือรู้ทันจิตรู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วกิเลสคือความโกรธในกรณีนี้นะคำถามนี้คือกิเลสคือความโกรธนั้นก็จะแสดงความจริงว่ามันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงไปเองนะ ขั้นที่2ถ้าทำไม่ทันอย่าไปผิดศีลก็คือแก้ไขจิตด้วยอุบายต่างๆซึ่งอุบายเยอะแยะไปหมดเลยอุบายในการแก้ความโกรธนะมีมากมายเลยก็ลองไปศึกษาดูทีนี้ถ้าอยู่ในสถานที่นั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นในสถานการณ์อย่างนั้นคนอยู่ต่อหน้าอย่างนี้แล้วมันยั่วเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเหตุการณ์มันทำให้เราต้องมีโทสะขึ้นมาอยู่ถ้าอยู่ต่อไปเจริญสมถกรรมฐานแก้ไขจิตแล้วยังไม่ไหวแก้ได้เป็นพักๆมันยั่วอีกจะทำยังไงตอนนี้ให้ถอยออกมาถอยออกมาหมายถึงว่านำตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นออกจากพื้นที่นั้นไปออกจากสถานการณ์ที่เราจะไปผิดศีลนั่นแหละดูด้วยสายตาคนภายนอกเหมือนเราแพ้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนเราแพ้แต่จริงเราบอกตัวเองว่าเราไม่แพ้อย่างน้อยๆไม่แพ้กิเลสตัวเองกิเลสมันจะพาให้เราไปทำผิดในเรื่องต่างๆไปทำกายกรรมวจีกรรมที่ผิดมันเริ่มจากมโนกรรมที่กำลังโกรธอยู่นี่แหละกิเลสที่ปรุงขึ้นมาก็จะพาให้เราไปทำผิดในแง่ของกายคือกายกรรมในแง่ของวาจาคือวจีกรรมเราจะไม่ยอมให้เราไปทำผิดในสองด้านนี้คือกายกรรมและวจีกรรมเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นมันเสี่ยงที่จะผิดถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาถอยออกจากสมรภูมิที่เราจะแพ้แสดงว่าเราไม่แพ้ถอยออกมาถ้าเข้มแข็งก็จะกลับเข้าไปอยู่ในสมรภูมินั้นต่อได้เหมือนซุนวูจะมีคัมภีร์พิชัยสงครามเขียนไว้ข้อนึงเลยเป็นข้อสุดท้ายถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ให้ถอยรู้ว่าสู้ไม่ได้ให้ถอยการถอยเป็นยุทธวิธีหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่การรบนะการรบบางอย่างต้องถอยขนาดการรบนะในโลกภายนอกยังต้องถอยการที่เราจะสู้กับกิเลสเนี่ยนะบางทีอยู่ในบางสถานการณ์เราสู้ไม่ได้ถอยออกมาก่อนการถอยมาก่อนเนี่ยคือยังไม่ยอมแพ้แต่ถ้าทำตามกิเลสไปทำกายกรรมหรือวจีกรรมไปผิดศีลคือไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาไปพูดไม่ดีกับเขาไปด่าเขาหรือทำลายทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะมันก็ผิดศีลการทำผิดศีลนั่นแหละคือแพ้ดูเหมือนเราจะชนะแบบสะใจคือสามารถทำลายเขาได้ทำลายทรัพย์สินเขาได้ทำลายชีวิตเขาได้ดูเหมือนเป็นผู้ชนะในทางโลกแต่จริงๆคือแพ้ในทางธรรมนั้นถ้าจะต้องเสี่ยงต่อการที่จะไปผิดศีลไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งนะให้ถอนตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นถอยออกมาเราชนะใจตัวเองที่จะไม่ทำให้ตัวเองไปละเมิดบุคคลอื่นในแง่ของการละเมิดชีวิตหรือทรัพย์สินหรือไปพูดไม่ดีในแง่ต่างๆก็เรียกว่าถ้าถึงขนาดที่เรียกว่ามันปรุงแต่งความโกรธจนกระทั่งจะผิดศีลให้ถอยออกมาฉะ นั้นขอทบทวนขั้นที่1ถ้าเจริญวิปัสสนาได้ให้เจริญวิปัสสนาคือรู้เฉยแล้วมันจะแสดงความจริงว่ามันเกิดดับมันนี่คือกิเลสนะกิเลสแสดงความจริงว่ามันเกิดดับในกรณีนี้คือความโกรธถ้าทำขั้นที่1ไม่ทันกำลังจะผิดศีล
ถ้ามันเพิ่งเริ่มต้นจะผิดศีลเนี่ยนะกลุ่นจะผิดศีลให้แก้ได้การแก้ไขนั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาแล้วการแก้ไขมันคือการทำสมถกรรมฐานในกรณีนี้ก็ทำได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะอย่าเพิ่งรีบทำขั้นที่สองให้ทำขั้นที่หนึ่งก่อนหมายถึงเวลาเราเจริญภาวนาเนี่ยนะเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดควรทำข้อที่หนึ่งก่อนคือรู้เฉยรู้จักสภาวะนั้นเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่อๆรู้ด้วยใจเป็นกลางให้สภาวะนั้นแสดงความจริงเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งให้ดูนั่นเท่ากับเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ทันให้ทำข้อที่สองข้อที่สองก็คือแก้ไขจิตตัวเองด้วยอุบายต่างๆเท่าที่นึกได้ถ้าแก้ได้แล้วก็ทำสมถะสำเร็จถ้าแก้ไม่ได้มาเริ่มปรุงแล้วเริ่มจะผิดจริงๆแล้วเนี่ยถอยตัวเองมาจากสถานการณ์นั้นแล้วพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเข้าไปใหม่นะอันนี้เรียกว่าอะไรเป็นวิธีเป็นวิธีการที่จะไปเผชิญหน้ากับความโกรธหรือในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงนะมีคำถามจากสถานีบ้างไหมครับยังไม่มีใช่ไหมครับครับ งั้นผมขอเข้ามาคำถามทางนี้ต่อครับโยมวิไลวันโยมวิไลวันถามว่าจิตใจบางครั้งไม่มีอคติบางครั้งมีอคติในแต่ละวันจะสลับอย่างนี้ในทุกวันขอถามว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะแต่ข้าพเจ้าจะเอาสติมากำกับเวลารู้ว่ามีอคติความอคติก็จะค่อยๆหายไปขอถามพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าทำถูกไหมคะตอนที่มีอคติแล้วรู้ทันถูกฮะมีสติคือรู้ทันว่าเมื่อกี้มีอคติเกิดขึ้นอคติก็คือความลำเอียงนะความลำเอียงที่เป็นลำเอียงด้วยความพอใจก็เป็นฉันทาคติลำเอียงด้วยความไม่พอใจก็เป็นโทสาคติลำเอียงด้วยความโง่ความเขลาความไม่รู้ก็กลายเป็นโมหคติลำเอียงด้วยความกลัวก็พยาคติ4อย่างเกิดความลำเอียงอะไรขึ้นมาเกิดอคติอะไรขึ้นมาในใจในแง่ไหนแง่หนึ่งรู้ทันก็เรียกว่าเจริญสติแล้วคือใช้ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่นะ โยมถามมาว่าขอท่านโยมน้ำทิพย์นะถามมาว่าขอท่านพระอาจารย์วิจัยโควิด19 จะวิจัยยังไงถึงตอนนี้2021แล้วโยมมีความเห็นว่ามีนัยยะคือมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เสียชีวิตหลายรายมีชุดป้องกันแต่คนทำความสะอาดกทม.บางทีไม่สวมแมสก์ไม่ติดไม่สวมแมสก์ไม่ติดและก็ฉีดวัคซีนครบต้องการให้ท่านนิมโลวิจัยว่าด้วยกรรมแบบพุทธวิจัยว่าด้วยกรรมแบบพุทธจะวิจัยอะไรคืองงๆกับคำถามนะจะให้วิจัยอะไรบางคนเจ้าหน้าที่มีคือในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยฮะคนที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับผู้ป่วยก็คือบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยกำลังทำงานหนักนะทีนี้ถ้าเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันเขาต้องการอุปกรณ์อะไรถ้าเขามีการบอกกล่าวกันมาก็รวบรวมกันช่วยเหลือบางคนก็ทำอาหารไปส่งนะมีได้ยินอยู่บางคนก็เอาน้ำเอาอาหารและเครื่องดื่มไปสนับสนุนบางคนก็ใช้รวบรวม
เพื่อไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะไปช่วยกันบางคนก็ให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจก็ยังดีวิธีที่จะให้กำลังใจที่ดีมากเลยก็คือว่าป้องกันตัวเองพยายามป้องกันตัวเองคนที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยิ่งต้องป้องกันตัวเองให้มากนะเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่ใจได้เลยว่าตรงไหนจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเนี่ยนะให้ป้องกันเอาไว้ก่อนนะใส่หน้ากากอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นปกติใหม่อ่ะ new normal นะก็คือถ้าออกจากบ้านไปเจอคนออกจากบ้านไปอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยนะต้องใส่หน้ากากไว้ก่อนเลยถ้าจะต้องออกไปจากบ้านต้องเตรียมหน้ากากเลยตอนนี้คุณหมอแนะนำถึงขนาดว่าแม้แต่อยู่ในบ้านแม้แต่อยู่ในบ้านในเวลาปกติที่ไม่ได้กินข้าวเนี่ยนะใส่หน้ากากไว้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเราออกไปข้างนอกกลับมาเนี่ยเราอาจจะเอาเชื้อเข้ามาด้วยหรือคนอื่นเขาออกไปข้างนอกเขากลับมาเนี่ยแม้จะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่มันมีการเข้าออกมีการเข้าออกจากบ้านโอกาสที่จะติดเชื้อกันในบ้านเนี่ยมีสูงนะแล้วก็คอยติดตามคำแนะนำของคุณหมอก็แล้วกันฮะคุณหมอแนะนำอะไรมาแล้วก็ควรจะปฏิบัติตามตอนนี้เรียกว่าเหมือนหมอเนี่ยเป็นแม่ทัพเหมือนหมอได้เป็นแม่ทัพในกองที่เวลาเรารบถ้ารบด้วยทหารเราก็ต้องฟังผู้บัญชาการของทหารที่จะไปรบข้าศึกถ้าทหารสั่งยังไงเราเป็นผู้น้อยก็ต้องทำตามในกรณีนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยเหมือนเป็นแม่ทัพในกองเวลาเราจะรบกับเชื้อโรคเนี่ยนะก็ต้องลองฟังดูว่าคนที่เขามีความรู้มากกว่าเราในแง่ของเชื้อโรคเนี่ยเขาแนะนำยังไงบ้างก็ทำตามเขาตอนนี้หมอแนะนำว่าแม้แต่ในครอบครัวควรใส่หน้ากากด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อกันระหว่างคนในครอบครัวกันเองซึ่งถ้ามันแพร่ไปถึงคนอายุมากๆคุณตาคุณยายอายุมากๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่ท่านจะได้รับอันตรายจากเชื้อโรคนี้เด็กๆอาจจะแค่ติดแล้วก็ไม่นานก็จะหายก็ไม่อาจจะไม่ค่อยน่าห่วงแต่ว่ามันน่าห่วงตรงที่ว่ามันจะส่งต่อมีการติดต่อกันได้อันนี้ก็เรื่องนี้จริงๆไม่ต้องให้พระแนะนำต้องไปถามหมอนั่นแหละ มีคำถามใช่ไหมครับ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 มีคำถามครับขอโอกาสครับมีคนคำถามจากคุณโยมช้างจากนนทบุรีครับคุณโยมจะสอบถามเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่ทำธุรกรรมการเงินครับอาจารย์สอบถามว่าพระภิกษุสามารถสั่งของจาก Lazada Shopee โดยทำการชำระผ่านการโอนแบงกิ้งในวงเล็บแอปธนาคารทางมือถือโดยไม่จับปัจจัยสามารถทำได้หรือไม่ครับ2ข้อครับเดี๋ยวคอนค่อยไปถามอาจารย์ครับในความเห็นของผมนะครับควรมีไวยาวัจกรฮะหมายถึงว่าควรมีโยมคอยดูแลเรื่องนี้ให้ไม่ใช่ว่าพระจะเป็นคนทำเองมันก็คือยุคนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องจับเงินใช่ไหมครับทีนี้โดยสาระของบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยหมายความว่าคือไม่ใช้จ่ายเองอ่ะนี่มีความเห็นของผมนะครับคือไม่ใช่ว่าเจ้าตัวคือพระเนี่ยจะใช้จ่ายเงินเองโดยตรงทีนี้การที่เราจะสั่งซื้อของแล้วเราก็จะใช้จ่ายเองแม้จะไม่จับเงินเนี่ยนะมันคล้ายๆมันไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ตรงตามพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าประสงค์เหมือนจะบอกว่าถ้าจะใช้จ่ายถ้ามีคนทำบุญเป็นปัจจัยให้ฝากปัจจัยนั้นกับไวยาวัจกรพระจะไม่ใช้จ่ายเองนึกออกไหมฮะ
ต้องไปฝากกับวัยยาวัจกรสมมติว่าโยมทำบุญอย่างในพระวินัยเนี่ยมีข้อหนึ่งว่ายาวมากเลยในข้อนี้คือมีโยมจะถวายปัจจัยเป็นค่าจีวรพระก็ต้องห้ามว่าไม่ได้อาตมารับเงินไม่ได้โยมพูดถวายก็ต้องถามว่าท่านมีวัยยาวัจกรบ้างไหมเราก็ต้องชี้ว่าคนที่เป็นวัยยาวัจกรของเราผู้ถวายนั้นก็จะเอาเงินไปฝากไว้กับวัยยาวัจกรหมายความว่า ในกรณีนี้เนี่ยต้องมีโยมช่วยจัดการไม่ใช่ว่าอ้าวโยมจะถวายปัจจัยแล้วก็ไปฝากธนาคารไม่ใช่วัยยาวัจกรของเราแล้วจะตีความว่าธนาคารเป็นวัยยาวัจกรได้ไหมธนาคารก็บางทีไม่รู้เรื่องอะไรกับเรานะมันการมีวัยยาวัจกรเนี่ยหมายความว่าเวลาพระจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยต้องมีความถี่ถ้วนว่าสิ่งที่เราจะสั่งให้วัยยาวัจกรไปจัดหามาให้เนี่ยมันสมควรไหมคือคล้ายๆกับว่าการกระทำของเราเนี่ยอยู่ในสายตาของโยมต้องเป็นโยมที่เป็นโยมวัยยาวัจกรเหมือนเป็นโยมวัดเป็นคนวัดนึกออกไหมฮะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นวัยยาวัจกรให้เราไม่ได้เว้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นเป็นคนวัดนะอย่างนี้นะแล้วก็ให้ฝ่ายเขาดูแลด้วยประมาณนี้ได้อยู่แต่ถ้าไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนะแล้วเราก็ทำธุรกรรมเองหมายถึงเราหมายถึงพระนะเราทำธุรกรรมเองเนี่ยไม่น่าจะได้นะในความรู้สึกของผมนะครับคือถ้าประเมินตามพุทธประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบทนี้ก็คือว่าไม่ประสงค์ให้พระจัดการเองไม่ประสงค์ให้พระจัดการเองประสงค์ให้มีโยมรับรู้ด้วยโยมนั้นต้องเป็นโยมวัดซึ่งรู้อยู่ว่าพระจะทำอะไรยังไงประมาณว่าเราจะได้ละอายใจถ้าจะสั่งอะไรที่มันดูไม่เหมาะกับสมณะสารูปไม่งั้นก็สั่งอะไรก็ได้ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยมันจะคุมกันไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าตัวก็จะอะไรอ่ะมีความต้องการอะไรที่ในแง่เป็นกิเลสก็จะตามใจกิเลสไปเลยใช่ไหมมันคุมศีลตัวเองไม่ได้ดังนั้นถ้าในความเห็นของผมนะฮะมันถ้าความเห็นของผมก็คือว่าควรจะมีวัยยาวัจกรวัยยาวัจกรเนี่ยนะในระดับวัดเนี่ยวัยยาวัจกรเนี่ยต้องแต่งตั้งวัยยาวัจกรวัดนะฮะต้องมีการแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาสนี่คือวัยยาวัจกรวัดดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของวัดแต่ในรายรูปภิกษุแต่ละรูปเนี่ยนะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องมีวัยยาวัจกรวัยยาวัจกรคือคนวัดหรืออุบาสกนะตามในปาติโมกข์นะในสิกขาบทคือมีคนวัดหรืออุบาสกมาเป็นวัยยาวัจกรในการดูแลรับรู้ว่าพระจะใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะถ้าเขาไม่ทำตามถ้าเกิดเราต้องการสิ่งที่เป็นเหมาะสมกับสมณะสารูปเนี่ยและเขาไม่จัดการก็ต้องไปบอกกับโยมที่ถวายเงินเราว่าโยมคนนี้เขาไม่จัดการให้อาตมาฝากปัจจัยที่โยมถวายมาเนี่ยให้กับคนนี้นะโยมก็รู้นะไปเรียกคืนซะโยมไปเอาปัจจัยที่โยมถวายมาคืนจากโยมคนนั้นซะคือเป็นการป้องกันไม่ให้พระเนี่ยอะไรอ่ะตามใจกิเลสไม่งั้นแล้วมันจะเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงมีคำถามที่สองครับนิมนต์ครับครับคำถามที่สองก็เป็นใกล้เคียงกันครับอาจารย์สอบถามว่าพระภิกษุสามารถทำการโอนปัจจัยในบัญชีของตนไปยังที่อื่นเช่นโอนไปจ่ายค่าซ่อมรถโอนไปบริจาคด้วยตัวเองจะสามารถทำได้ไหมครับก็
ทำนองเดียวกันนะฮะก็คือว่าถ้าจะโอนไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็สั่งไวยาวัจกรไปสั่งไวยาวัจกรว่าอ้าวโอนบัญชีจากส่วนบัญชีอาตมานะทำบุญโควิดไปซื้ออุปกรณ์วัดอะไรออกซิเจนปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปซื้อเครื่องช่วยหายใจที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นเขารวบรวมเงินกันอยู่เนี่ยขอร่วมกับเขาด้วยประมาณอย่างเงี้ยนะทำได้แล้วก็ไม่ยากก็แค่บอกโยมโยมจัดการให้ทีง่ายด้วยนะมันก็คือโดยหลักก็คืออย่างที่บอกอย่างตามที่ตอบในข้อหนึ่งนะครับว่าเราไม่ควรจะไปจัดการเองควรจะมีไวยาพยากรช่วยจัดการให้ครับครับหมดคำถามนะครับอาจารย์ครับอ๋อครับโยมถามมาว่าคำว่าผู้ตื่นที่โยมเข้าใจคือจิตตื่นแล้วก็เดินไปในกุศลแต่มีฉันทะมีปีติในธรรมที่พระอริยะประกาศมีใจมีพลังใจที่แข็งแรงแต่อ่อนน้อมต่อพระผู้สอนธรรมยินดีเต็มอกเต็มใจที่จะเดินในมรรคคำสอนของพุทธศาสนาไม่ถอยกลับคืออย่างนี้ไม่ได้ถามอะไรนี่ เหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆใช่ไหมผู้ตื่นผู้ตื่นเนี่ยมันตรงกับภาษาบาลีว่าพุทธะพุทธะคือผู้ตื่นแต่ไม่ใช่ตื่นแบบเรานอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอันนี้คือตื่นแบบด้วยกายผู้ตื่นในทางพุทธศาสนาหมายถึงจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นพุทธะแท้ๆก็คือตื่นแล้วเบิกบานด้วยตื่นแบบรู้ไม่ใช่ตื่นแบบงวงเงียหรือว่าตื่นแบบงงๆตื่นแบบรู้ด้วยการรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยขั้นต้นเลยคือรู้ว่าเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นกับจิตนะฮะคือรู้ความจริงของกายและใจจะรู้กายก็รู้ความจริงของกายแล้วก็ตื่น ตัวตื่นไม่ใช่กายตื่นแต่ตัวตื่นคือจิตมันตื่นตื่นรู้ขึ้นมารู้เบื้องต้นคือมีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้เนี่ยมีท่านในแง่ของการดูจิตนะคือรู้ทันว่าเมื่อกี้มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นนี่คือรู้ขึ้นมาว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับใจมันจะตื่นขึ้นมาความรู้สึกมันตื่นจริงๆนะจากประสบการณ์หรือจากที่ได้ยินได้ฟังนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเวลามีสติรู้ทันกิเลสเนี่ยมันจะมีอาการตื่นจริงๆมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อเขาดูกันอย่างนี้เองเหรอประมาณนี้นะเขาดูจิตก็ดูอย่างนี้เองเหรอเขาดูกิเลสก็ดูกันแค่นี้เองเหรอไม่ใช่เอาแต่คิดมันเป็นการรู้ทันตอนรู้ทันเนี่ยมันไม่ใช่ตอนคิดนะตอนคิดก็คือตอนคิดตอนรู้คือตอนรู้พอรู้เนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อก่อนเราหลงคิดอยู่ตลอดเลยพอรู้มันจะรู้สึกตื่นขึ้นมาแต่แวบเดียวแต่อาการแค่ตื่นตอนนั้นมันเหมือนเป็นพยานกับตัวเองเลยว่ามันแค่รู้อย่างนี้นะเท่านั้นเองรู้ต่อไปที่มันจะตื่นขึ้นมาอีกทีคือเห็นสภาวะนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์นี่มันระดับที่สองนะฮะตื่นระดับที่สองคือเห็นสภาวะนั้นน่ะแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งคือไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงคือมันเห็นมันเกิดดับเมื่อกี้มีอยู่แล้วก็ดับไปหรือเมื่อกี้ไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นมาในแง่ใดแง่หนึ่งในความไม่เที่ยงคือจะเห็นจากเมื่อกี้มีแล้วก็ดับไปหรือเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีขึ้นมาในที่เรียกว่าเห็นมันแสดงอนิจจังให้ดูเช่นว่าเมื่อกี้ไม่ได้โกรธแล้วโกรธปึ้งขึ้นมาแล้วรู้ทันก็รู้เมื่อกี้ไม่ได้โกรธแล้วตอนนี้มีโกรธหรือโกรธขึ้นมาแล้วรู้ทันก็เห็นว่าเมื่อกี้โกรธแล้วตอนที่รู้อยู่เนี่ยไม่โกรธแล้วก็เห็นความโกรธดับไปก็เห็นความโกรธแสดงอนิจจังหรืออนิจจลักษณะให้ดูหรือถ้าดูกายก็เห็นกายเนี่ยถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเงี้ยทุกขังในแง่ที่ว่ามันบีบคั้นเห็นความบีบคั้นจะเห็นกายได้ง่ายนะอีกแง่นึงก็คือมันไม่ใช่เรามันอยู่นอกเหนือการบังคับของเรามันคัดค้านความเป็นเราอย่างเงี้ยนะคือเห็นอนัตตาคื
คือปฏิเสธความเป็นอัตตาไม่เป็นตัวตนนะคือมันทำงานเองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับประมาณนี้เห็นแง่ใดแง่หนึ่งอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตื่นอีกระดับหนึ่งในระดับที่เรียกว่าเห็นว่ามีสภาวะอยู่จริงๆเนี่ยเห็นครั้งที่หนึ่งตื่นขึ้นมาก่อนอีกครั้งหนึ่งที่มันจะตื่นขึ้นมาชัดหน่อยก็คือว่าไอ้สภาวะที่เคยเห็นอยู่เนี่ยสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นเรื่องมาฟุ้งซ่านพอเห็นฟุ้งซ่านโอ้ฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนฟุ้งซ่านนั่นคือมันคิดเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยๆแต่ตอนที่รู้เนี่ยมันหยุดคิดตอนหยุดคิดแล้วรู้เนี่ยนะมันจะตื่นตื่นขั้นที่สองไม่ใช่ตื่นขั้นที่สองตื่นในระดับที่สองก็คือไอ้ฟุ้งซ่านที่เห็นอยู่นั่นเวลาเราฝึกไปก็จะเห็นมีทักษะในการเห็นฟุ้งซ่านก็เห็นฟุ้งซ่านได้บ่อยขึ้นเห็นฟุ้งซ่านได้บ่อยขึ้นจะมีอยู่สักครั้งนึงที่เห็นฟุ้งซ่านแบบเป็นกลางใจเป็นกลางจริงๆในการดูมันเห็นเลยว่าเมื่อกี้มีฟุ้งซ่านแล้วตอนนี้ดับไปแล้วหรืออีกแง่นึงคือมันไม่อยากฟุ้งซ่านเลยมันฟุ้งเองเราไม่อยากฟุ้งซ่านเลยแต่จิตมันฟุ้งเองประมาณนี้นะมันก็จะเห็นฟุ้งซ่านแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งคือเห็นฟุ้งซ่านแสดงอนิจจังหรือฟุ้งซ่านแสดงอนัตตาตอนนี้ก็จะตื่นลุงตื่นโพรงขึ้นมาอีกระดับนึงตื่นขึ้นมาอีกระดับนึงคือคราวนี้เกิดมรรคผลเกิดมรรคผลขึ้นมาเนี่ยคราวนี้ตื่นรู้ขึ้นมาเลยนะตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวประหารกิเลสนะถ้าตื่นในระดับขั้นต้นเป็นพระโสดาบันก็จะประหารกิเลสสังโยชน์ที่กิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์3ตัวด้วยกันคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสสักกายทิฏฐิคือทิฏฐิคือความเห็นความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราก็จะตัดลงไปได้วิจิกิจฉาคือความสงสัยสงสัยเนี่ยไม่ใช่สงสัยทั่วๆไปไม่ใช่สงสัยว่าเมื่อไหร่โควิดมันจะหายระบาดไม่ใช่อย่างนี้นะความสงสัยที่ว่าเนี่ยเจาะจงไปที่ว่าสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในการปฏิบัติเนี่ยไม่จะไม่สงสัยแล้วเพราะว่าผ่านมาด้วยตัวเองแล้วไม่สงสัยแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าพอเราทำตามมันมีความรู้ระดับนี้ขึ้นมากับมีศรัทธามั่นคงจะหมดความสงสัยในพระพุทธธรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความสงสัยในพระรัตนตรัยศีลัพพตปรามาสก็จะไม่มีจะไม่ถือผิดไม่ถือข้อปฏิบัติผิดทั้งศีลแล้วก็ทั้งครบต่างๆจะไม่ถือแบบงานไม่ถือแบบผิดตัวที่จะเป็นตัววัดชัดๆก็คือสำหรับคนทั่วไปตัวที่จะชี้ให้เห็นว่าถึงขั้นนี้แล้วหรือยังก็คือตัวที่สักกายทิฏฐิเนี่ยตัวแรกเพราะว่าตัววิจิกิจฉาเนี่ยคนก็จะคนที่มีศรัทธาดีๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ศรัทธามีความเชื่ออะไรเงี้ยนะมันดูกันยากว่าไอ้เชื่อที่ว่าเนี่ยมันเป็นความเชื่อของปุถุชนหรือความเชื่อของพระโสดาบันดูยากหน่อยแต่ที่จะตัวที่ตัดสินได้ชัดๆก็คือความเป็นเราความเราเนี่ยคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามีเราอยู่ลองสังเกตดูนะฮะใครที่เป็นปุถุชนดูสังเกตดูใครที่ไม่ใช่ปุถุชนก็จะอาจจะลองระลึกถึงสมัยถึงเป็นปุถุชนปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามีเราตอนเด็กๆเนี่ยก็เรานี่แหละเป็นเด็กแล้วเด็กเราตอนเด็กเนี่ยก็โตเป็นลำดับเป็นเราโตขึ้นมาจนบัดนี้ก็แก่เหี่ยวอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เป็นเราอยู่ดีเป็นเราผู้ชราอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามีเราอยู่ไอ้ความรู้สึกไอ้ที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นความเห็นผิดมันเป็นทิฏฐิจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่มีแล้วปฏิบัติมาเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อละความเป็นเราแต่ปฏิบัติเพื่อเกิดความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกขึ้นมาแล้วเราที่ว่าเคยคิดว่ามีนั้นมันไม่มีมันเป็นเพียงความเห็นสังเกตดูดีๆนักปฏิบัติทั่วๆไปเนี่ยจะสังเกตได้นะความเป็นเราเนี่ยนะที่ความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมีเราเนี่ยนะมันไม่มีตลอดเวลา
มันจะมีตามหลังความคิดมันจะมีตามหลังความคิดตอนไหนที่ไม่ได้คิดนะนั้นไม่มีเราตอนรู้เนี่ยจริงๆนะตอนรู้ถ้าสังเกตดีๆนะถ้ารู้แบบรู้เฉยๆเนี่ยตอนนั้นตอนที่รู้เนี่ยนะมันรู้สึกว่าเรามันแค่รู้ลองสังเกตดูนะมันจะเป็นตัวเก็บข้อมูลขณะที่รู้เนี่ยถ้ารู้เฉยๆนะมันจะเป็นตัวเก็บข้อมูลจิตมันจะคอยจิตเวลามันเกิดขึ้นมาทำงานเนี่ยนะเวลารับรู้อะไรมันจะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลตอนที่มันดับจิตรับรู้อะไรตอนดับมันจะเก็บข้อมูลตอนรู้คนนี้สวยเกิดราคะเนี่ยนะมันจะไม่จำว่าตัวเองมีราคะนะมันจะจำว่าคนนี้สวยจังแล้วก็จำไว้ว่าคนนี้สวยเห็นอีกก็รู้สึกว่าเขาสวยว่าเนี่ยมันจะจำว่าใครสวยใครหล่อแต่ไม่จำว่าตัวเองมีราคะแต่ถ้าจิตดวงนี้เห็นคนนี้สวยมีราคะแล้วจิตนี้ดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมามันจะจำว่ามันจะเห็นว่าเมื่อกี้มีราคะแล้วเวลาจิตที่รู้เนี่ยนะดับไปมันไม่ได้จำว่าคนนี้สวยละมันจะจำว่าราคะเป็นยังไงตัวนี้สำคัญนะเวลารู้สมมติว่าตรงนี้มีเห็นว่าเมื่อกี้มีคนสวยแล้วเกิดราคะแล้วถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนรู้เนี่ยนะมันจะรู้สึกได้ว่าไอ้ราคะที่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่เราด้วยราคะที่เห็นนั้นไม่ใช่เราด้วยมันเป็นแค่ราคะนึกออกมั้ยไอ้ตอนที่มีราคะจริงๆอ่ะฉันรักเขาแล้วเขาสวยจังเลยมันมีเขามีเราแต่ตอนที่รู้เนี่ยนะตอนที่รู้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะรู้สึกว่าราคะเกิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้แล้วดับไปแล้วมันแค่ราคะไม่มีเราในระหว่างที่รู้นั้นตอนนี้แหละคือมันแค่รู้มันไม่ได้คิดตอนรู้ไม่ได้คิดนะไม่มีเราแล้วจิตก็จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลว่ามันแค่สภาวะไม่มีเราอยู่ในนี้ก็กลายเป็นว่ามันเริ่มสะสมความรู้ถูกไปเรื่อยๆความรู้ถูกไปเรื่อยๆสักกายทิฏฐิเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ว่าจะดับไปด้วยการที่เราไปหักห้ามหรือไปพยายามทำลายอย่าไปรีบทำลายแค่สะสมข้อมูลตัวนี้ไปเรื่อยๆรู้ทันกิเลสด้วยใจเป็นกลางรู้ทันกิเลสด้วยใจเป็นกลางแล้วพอมันเป็นกลางถึงขนาดที่ว่ากลางจากความปรุงแต่งแล้วสังขารุเปกขาญาณมันปรุงอะไรขึ้นมาก็จะรู้นะตอนที่มันไม่เป็นกลางนี่มันจะดิ้นรนตอนที่มันยังไม่ถึงสังขารุเปกขาญาณเนี่ยมันจะดิ้นรนอยากจะพ้นไปอยากจะให้ถึงมรรคผลเลยขึ้นมาจิตมันดิ้นรนนะซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาดิ้นรนให้รู้ว่าดิ้นรนไปเนี่ยนะจิตมันจะเรียนรู้ดิ้นรนไปเรื่อยๆนะจิตจะเรียนรู้ว่าดิ้นไปก็ไม่พ้นดิ้นไปก็ไม่สำเร็จมันจะอะไรภาษาคนทั่วไปเรียกว่าปล่อยวางคือมันจะเป็นกลางกับความดิ้นรนเหล่านั้นความดิ้นรนคือความปรุงแต่งนั่นเองความปรุงแต่งต่างที่เกิดขึ้นมาที่เคยดิ้นรนอยากจะพ้นไปอยากจะแก้ไขมันแก้จนรอบด้านแล้วแก้ด้วยวิธีต่างๆด้วยเทคนิคต่างๆดิ้นรนไปจนทั่วแล้วพบว่าทำอะไรไม่ได้เลยพอพบว่าทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยวางกลายเป็นว่าเกิดอุเบกขาในแง่ที่ว่าวางเฉยได้วางเฉยกับความดิ้นรนต่างๆวางเฉยกับความปรุงแต่งต่างๆขั้นตอนตรงนี้มันถ้าเราไม่ได้ทำดีหวังเป็นพระพุทธเจ้าหวังเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะพาเราไปเห็นอริยสัจแล้วก็บรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งส่วนใหญ่ถ้ากำลังไม่พอก็จะบรรลุแค่โสดาบันแล้วค้างไว้ก็ต้องไปสะสมกำลังแล้วก็ทำต่อก็คร่าวๆเท่านี้นะก็ตัวรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยเป็นตัวชี้ชัดว่าเราเป็นชาวพุทธหรือเปล่าฉะนั้นการเจริญสติต้องทำให้ถึงความรู้ตื่นเบิกบานเริ่มตั้งแต่รู้ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นนี่รู้ขั้นที่1รู้ขั้นที่2คือรู้ว่ากิเลสนั้นไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาคือเห็นกิเลสนั้นแสดงไตรลักษณ์ดูไปมันจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาตอน
ชัดๆขึ้นมาอีกทีตอนที่บรรลุมรรคผลนะก็ขอให้พวกเราเป็นชาวพุทธพัฒนาระดับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนถึงมรรคผลให้ได้ครับขออนุโมทนานิมนต์ครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นเรียกว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติ
ไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยโมโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยท่านนี้ไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่ง
หลับตาเนี่ยนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้แล้วก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักแล้วไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยคือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แล้วคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จริงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเรา
เราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองปตบุญโยกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันอีกในวันนี้ช่วงที่2ก็ทราบว่าทางสถานีมีคำถามตกค้างอยู่นิมนต์เลยครับครับมี2โยมถามมา2ท่านนะครับท่านแรกเป็นคุณโยมบรณุบรณพุทธจากกรุงเทพครับคุณโยมสอบถามว่าพระภิกษุป่วยเป็นโรคจิตเวชขณะปฏิบัติธรรมญาตินำไปหาอุปัชฌาย์ให้ลาสิกขาพระนั้นไม่ยอมสึกแต่เกรงใจพระอุปัชฌาย์จึงกล่าวลาสิกขาหลังจากนั้นพระองค์เดิมกลับไปบวชใหม่อยากทราบว่าการลาสิกขาครั้งนั้นเป็นผลหรือไม่ถ้าอย่างนี้ถ้าไปบวชใหม่ก็ถือว่าบวชใหม่ครับการลาสิกขาก็แม้ไม่เต็มใจจะลาแต่กล่าวลาไปแล้วก็แล้วก็มาบวชใหม่แล้วก็ถือว่าบวชใหม่นับตามที่ไปหาอุปัชฌาย์องค์ใหม่นะทีนี้ก็ตอนที่ตัวปัญหาจริงๆไม่น่าจะมาเรื่องเกี่ยวกับบวชใหม่หรือตอนศึกไปนั้นถือว่าศึกหรือเปล่านะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาคือศึกสรุปแล้วคือศึกไปตัวปัญหาที่อยากจะให้ใส่ใจตรงนี้ก็คือว่าที่ว่าเป็นจิตเวชหายหรือยังน่าใส่ใจตรงนี้มากกว่าถ้าเป็นจิตเวชแล้วหายแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์ควรจะบอกกับครูบาอาจารย์ด้วยว่าตัวเองเคยเป็นจิตเวชจิตเวชหรือจิตเภทนี่คือผ่านการรักษามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับครูบาอาจารย์ท่านจะได้ระมัดระวังในแง่ที่ว่าจะสอนหรือจะให้ฝึกอะไรเนี่ยจะได้ไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปซ้ำเติมอาการเดิมๆที่เป็นมาอันนี้ถ้าจะบวชใหม่ควรถ้าจะไปอยู่กับอาจารย์ท่านใดควรจะบอกว่าตัวเองเคยเป็นนะอย่าไปอายคือมันของมันหายได้เป็นแล้วหายได้แต่ว่าถ้าไปฝึกแบบเดิมก็อาจจะเป็นอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับอาจารย์ท่านเดิมท่านเคยเห็นเราแล้วก็ไม่เป็นไรคล้ายๆว่าเหมือนไปหาอาจารย์ท่านเดิมท่านรู้จักเราแล้วแต่ถ้าไปหาอาจารย์ท่านใหม่ก็ควรจะรายงานท่านด้วยว่าผมเคยเป็นอย่างนี้ท่านจะได้ไม่ให้กรรมฐานตัวเดิมประมาณนี้นะครับไม่ให้ทำแบบเดิมเพราะถ้าทำแบบเดิมก็จะได้ผลแบบเดิมท่านจะได้มองออกว่าควรจะแก้ไขยังไงครับประเด็นที่อยากจะบอกไม่ใช่ว่าสึกหรือไม่สึกในคราวแรกอยากจะบอกว่าหายหรือยังเท่านั้นเองครับนิมนต์ข้อต่อไปครับครับคุณโยมท่านที่สองครับคุณโยมไม่ประสงค์ออกนามนะคุณโยมจะสอบถามว่า
ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมีคำว่าหูดับไหมครับถ้ามีขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อทราบครับหูดับนะครับมันน่าจะในลักษณะที่ว่าไม่รับรู้เสียงแต่ไม่ใช่อาการหูดับที่เป็นโรคหมายถึงว่าเวลาเราทำสมาธิจิตพออยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยมันไม่รับรู้สิ่งอื่นพอไม่รับรู้สิ่งอื่นคือเสียงที่มากระทบหูเนี่ยก็ไม่รับรู้ด้วยนึกออกไหมครับก็คือมันจะนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวไม่สนใจคือจิตมีความสุขอยู่กับการอยู่กับอารมณ์นี้พอมีความสุขอยู่กับอารมณ์นี้มันก็เลยไม่แสสายไปไหนสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิก็คือจิตมีสุขในการรู้อารมณ์นี้มันก็เลยไม่ไปรับรู้อารมณ์อื่นไอ้เสียงที่มากระทบก็ไม่รับรู้นะจะเรียกว่าหูดับไหมคือจริงมันไม่รับรู้อารมณ์ทางหูไม่รับรู้เสียงคืออารมณ์ที่ผ่านมาทางหูเนี่ยนะไม่รับรู้เสียงนี้จะเรียกว่าหูดับเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนนักปฏิบัติอาจจะตกใจแล้วก็กลัวจริงจะเรียกว่าหูดับเนี่ยมันจะดูรุนแรงไปหน่อยคือจิตมันรู้อยู่อารมณ์เดียวแล้วไม่ไปใส่ใจอารมณ์อื่นอย่างนี้ดีกว่าครับคำว่าหูดับเนี่ยดูมันน่ากลัวเกินไปครับมีคำถามอื่นไหมครับครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์งั้นก็มาทางนี้บ้างนะครับครับโยมถามว่าโยมทียูจะเรียกว่าอะไรโยมตู่โยมตุ ถามว่าการที่เราเห็นความไม่ดีของเราต่างๆในอดีตมันผุดขึ้นมาในหัวทุกวันขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าเราควรทำอย่างไร ขั้นแรกไอ้ความไม่ดีของเราในอดีตที่มันผุดขึ้นมาถ้ามันผุดขึ้นมาเฉยๆถ้ามันผุดขึ้นมาเฉยๆผุดขึ้นมาเองให้รู้ทันว่าจิตมันทำงานจิตมันทำงานในกรณีนี้คือมันไปหยิบเอาอารมณ์อดีตมากินใหม่มาเสวยใหม่มาเสวยอารมณ์เก่าๆเรียกอะไรกินของเก่าให้รู้ทันว่าจิตมันทำงานคล้ายๆกับว่าอารมณ์ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยนะมันไม่มีอะไรเด่นๆนะเนี่ยนะจิตมันก็ไปหยิบของเก่ามากินดูก็แล้วกันว่าจิตมันเนี่ยมันแสจริงๆเลยนะอารมณ์ปัจจุบันมันไม่น่าสนใจมันก็หยิบอารมณ์เก่าขึ้นมากินใหม่ก็เรียกถ้าพูดกันสำนวนเก่าๆก็เรียกว่าเสวยอารมณ์ทีนี้จิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชาววังแล้วก็กินของเก่ากินอารมณ์เก่าๆ อันนี้ถ้ามันหยิบเอาอารมณ์ในอดีตขึ้นมากินใหม่เราแค่รู้ทันว่ามันเอาของเก่ามากินใหม่อันนี้ถ้ามันผุดขึ้นมาแล้วเรื่องราวต่างๆในอดีตเราตีความว่าไม่ดีแล้วเราก็หงุดหงิดกับมันไม่พอใจหรือเสียใจอะไรนะไอ้หงุดหงิดไม่พอใจหรือเสียใจเนี่ยเป็นปฏิกิริยาทางจิตที่มีต่ออารมณ์เก่านั้นให้รู้ทันปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเวลากินของเก่าแล้วไม่พอใจมีโทสะให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นนึกตามได้ไหมเริ่มต้นเลยคือรู้ทันว่าจิตมันทำงานมันเอาของเก่ามากินถ้ารู้ทันตรงนี้ไม่ได้กินของเก่าไปแล้วไม่พอใจมีโทสะให้รู้ทันว่ามีโทสะเกิดขึ้นพอเข้าใจไหมก็มันผุดขึ้นมาในหัวอย่างนี้จะทำอย่างไรก็เป็นสเต็ปนะสเต็ปที่1คือรู้ทันว่าจิตมันทำงานและทำงานเองตอนนี้มันจะเห็นชัดๆง่ายๆเลยเราเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะไปรู้ของไม่ดีเก่าๆใช่ไหมแต่จิตนี่ก็แสไปรู้นั่นคือมันแสดงอนัตตาให้ดูเห็นเลยว่าจิตมันทำงานเองถ้าเห็นตรงนี้ทันนะคือเจริญวิปัสสนาเลยแต่ถ้าไม่ทันแล้วมันไปไม่พอใจแล้วไม่ชอบใจเพราะว่า
โยมบอกมาว่าเห็นความไม่ดีของเราต่างๆเนี่ยมันก็มักจะเห็นความไม่ดีแล้วก็หงุดหงิดไม่ชอบใจเสียใจกังวลใจอะไรประมาณนี้นะมันคืออยู่ในกลุ่มของโทสะเวลาเกิดปฏิกิริยาในแง่โทสะก็รู้ทันว่ามีโทสะเกิดขึ้นมานี่คือวิธีปฏิบัติต่อการกระทำของจิตที่มันทำงานขึ้นมาในแง่ที่ว่าเก็บของเก่ามากินใหม่สมมติว่าเราทำผิดในอดีตนะครับการทำผิดในอดีตก็จบไปแล้วใช่ไหมแต่จิตไปเอาสิ่งที่เป็นอดีตมารู้ใหม่จิตนี่มันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลารู้อดีตมันก็คือเอาของเก่ามากินซึ่งขณะปัจจุบันคือเอาของเก่ามากินแต่ถ้าเราไม่รู้ทันตรงนี้นะเราไม่รู้ว่าจริงๆนะจิตขณะนี้คือกำลังทำงานในลักษณะเอาของเก่ามากินเราก็ไปคนที่ไม่มีสติก็คือเห็นแต่ของเก่าๆเห็นความแตกต่างนะฮะคนที่ไม่มีสติก็คือจิตไปเอาอารมณ์เก่ามากินคนไม่มีสติก็จะเห็นของเก่าแล้วไม่พอใจหงุดหงิดกังวลเศร้าใจเสียใจกับสิ่งเดิมๆที่เคยทำในอดีตตอนนี้คือไม่มีสติแต่ถ้าคนมีสติหรือฝึกสติมาดีมันเห็นตั้งแต่จิตมันไปเก็บของเก่ามากินเห็นเลยว่ามันเอาอดีตมาทำมันทำงานเองจิตมันไปเขาเรียกว่าจิตอยู่ไม่สุขไปควานเอาของเก่ามากินถ้าไม่ทันตอนนี้จะมาเห็นตอนอีกทีตอนที่ว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นก็ได้นี่ถ้ามีทุกข์เกิดขึ้นคือเห็นเวทนาแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบไม่พอใจตอนนี้มาเห็นจิตมีโทสะเกิดขึ้นจะเห็นตรงไหนก็ได้แนวนามธรรมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเวทนาก็ได้จะเห็นเป็นปรุงแต่งเป็นกิเลสก็ได้ในแง่ไหนก็ได้ให้รู้ทันแล้วเพื่อไม่ให้มันไปกินของเก่าเอาของปัจจุบันมากินของปัจจุบันก็คือกายกำลังหายใจอยู่ก็รู้ว่ากายกำลังหายใจจะมีคำบริกรรมกำกับไปด้วยก็ได้ว่าหายใจเขาพูดหายใจเอาโทก็ได้หรือกายกำลังเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวเหยียดคู่ขยับไปขยับมาเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยนะเห็นกายเคลื่อนไหวลงปัจจุบันนี้ก็ได้นะฉะนั้นถามว่าควรทำอย่างไรรู้ทันตอนไหนเอาตอนนั้นไอ้ที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยนะทำรู้ทันว่าจิตทำงานถ้ารู้ทันตอนนี้ได้ก็ทำถ้าไม่ทันเกิดกิเลสขึ้นแล้วก็รู้ทันกิเลสไปนะนี่รู้แค่นี้ไม่พอก็คือว่ามันต้องอะไรจิตที่มันไปคิดนึกในอดีตมันดับไปแล้วเนี่ยนะจิตดวงใหม่ก็ให้รู้ลงปัจจุบันไปเลยจิตขณะนี้ปัจจุบันขณะนี้คือเผลอคิดให้รู้ว่าเผลอคิดไปรู้ลงปัจจุบันคืออย่างนี้ปัจจุบันในแง่ของการดูจิตคือจิตมันทำงานอะไรขึ้นมาแล้วรู้ลงไปจิตเผลอจิตกำลังเผลอคิดคือจิตกำลังเอาอดีตมากินใหม่เนี่ยนะในขณะที่จิตเอาอดีตมากินใหม่ขณะนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ดับไปจิตดวงใหม่รู้ทันตอนเนี้ยเป็นการรู้ลงปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่องภาษาบาลีเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือไอ้ตอนที่รู้นะเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่สิ่งที่รู้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือความเผลอไปคิดถึงอดีตงงมั้ยเนี่ยพูดอย่างนี้คือตอนที่มันเผลอไปเอาอดีตมาคิดเนี่ยนะปัจจุบันคือเผลอคิดตอนเผลอคิดเป็นปัจจุบันแท้ๆเนี่ยนะมันจะรู้ตัวเองไม่ได้เพราะมันไปรู้เรื่องราวที่เป็นอดีตมันกำลังกินอดีตอยู่จิตมันรับรู้เรื่องราวอดีตอยู่ในขณะที่กำลังเผลอคิดถึงอดีตเนี่ยมันจึงไม่รู้ตัวเองจิตขณะนี้ดับไปแล้วจึงจะมีโอกาสที่จะให้จิตดวงใหม่รู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอคิดอย่างเนี้ยจิตที่เผลอคิดมาเนี่ยนะแล้วก็ดับไปแล้วจิตดวงใหม่รู้ทันทีโดยไม่มีอะไรมาแทรกในระหว่างนี้เขาเรียกว่ารู้ลงปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่องทันทีจิตที่รู้เนี่ยรู้ลงเมื่อกี้นี้ทันทีเราเรียกปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันสันตติเวลาดูจิตรู้ลงปัจจุบันจะใช้รู้แบบนี้คือรู้แบบให้มันทำอะไรขึ้นมาก่อนแล้วรู้ลงไปทันที
แต่ถ้าดูกายรู้ลงได้เลยเพราะกายนี้เป็นรูปธรรมมันไม่รู้อะไรกายนี้ไม่ได้รู้อะไรจิตเป็นสภาพรู้ก็รู้ลงกายลงขณะนี้ทันทีจิตกำลังนั่งไอ้ขออภัยกายกำลังนั่งจิตรู้กายทันทีว่ากำลังนั่งกายกำลังหายใจเข้าจิตรู้ทันทีว่ากายหายใจเข้านั่นเป็นปัจจุบันแท้ๆเลยนะปัจจุบันแท้ๆจิตรู้ลงที่กายจะได้ปัจจุบันแท้ๆแต่ถ้าจิตรู้จิตต้องให้จิตมันทำอะไรขึ้นมาก่อนจิตมีความเผลอคิดถึงอดีตแล้วดับไปจิตดวงใหม่ทันทีรู้ลงไปเลยตรงนี้มันขณะที่รู้ว่าเผลอเนี่ยจิตที่รู้เนี่ยไม่ได้เผลอแต่รู้ว่าเผลอเนี่ยคือรู้ว่าเมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆการรู้จิตเนี่ยจะเป็นการรู้ลงมันไม่ใช่ปัจจุบันแท้ๆจะเป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่องคือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพอดับไปจิตดวงใหม่รู้เลยเราเรียกนี้ว่าปัจจุบันสันสติคงจะพอเข้าใจนะฮะฉะนั้นถ้ามันจะเห็นความไม่ดีในอดีตก็รู้ทันมันไปนะว่าจิตมันกินของเก่าจิตมันทำงานนะถ้าไม่รู้ทันตอนจิตไม่รู้ในแง่คือถ้าไม่เห็นในแง่ว่าจิตมาทำงานก็เห็นว่าไม่ชอบใจรู้ทันไม่ชอบใจทีนี้ถ้าในแง่ของจริยธรรมคือในการเอาอดีตมาเพื่อที่จะมาพัฒนาพฤติกรรมของเราก็สามารถทำได้ก็คือรู้ว่าอดีตเราทำอะไรผิดแล้วเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกอดีตเราพลาดเพราะอะไรเอามาสอนใจเองเราจะไม่พลาดอย่างนั้นอีกนี่ก็คือเอาอดีตมาสอนใจในแง่ของพัฒนาพฤติกรรมเพื่อที่จะไม่ไปพลาดทำให้ปัจจุบันกลายเป็นอดีตแล้วก็ต้องไปเศร้าใจช้ำใจในอนาคตต่อเนื่องไหมฮะก็คือมันทำได้ในแง่ทั้งภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็รวมทั้งสามารถเอามาพัฒนาพฤติกรรมทางกายทางวาจาคือมาพัฒนาให้เรารักษาศีลได้ดีขึ้นด้วยก็อย่าไปกลัวกับความคิดที่คิดถึงอดีตมันเป็นธรรมดาสามารถเอาอดีตที่ผิดพลาดเนี่ยมาสอนใจตัวเองว่าเราจะไม่พลาดอย่างนั้นอีกก็เอาอดีตมาพัฒนาพฤติกรรมปัจจุบันและอนาคตได้นะครับต่อไปโยมมายถามว่าถ้าเห็นตัวเองสวยเป็นราคะไหมคะถ้าเห็นสวยเนี่ยนะเห็นตัวเองสวยมันพอใจนะผู้ชายก็ตามนะเห็นตัวเองหล่อมันก็คือมีราคะนะมันพอใจมันพอใจในรูปของตัวเองก็เป็นราคะเห็นรูปตัวเองแล้วมีราคะมีความพอใจส่องกระจกนะส่องกระจกเห็นรูปตัวเองแล้วพอใจนี่ก็มีราคะเกิดขึ้นราคะเนี่ยเป็นกิเลสไม่ใช่ว่าจะต้องในเรื่องของเพศตรงข้ามอย่างเดียวมองเห็นเงาตัวเองกระจกแล้วพอใจก็เป็นราคะได้นะอย่าว่าแต่เห็นรูปตัวเองเลยนะเห็นอาหารแล้วอยากกินนี่ก็ราคะนะเห็นอาหารได้ยินเสียงแล้วอยากฟังอีกดมกลิ่นหอมๆแล้วอยากดมอีกนั่นก็เป็นราคะพอใจมันพอใจความพอใจเนี่ยก็จะพอใจในสิ่งไหนก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นนานๆหรือว่าอยู่กับเรานานๆอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นราคะแต่ชัดๆเลยคือว่าเห็นเพศตรงข้ามเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมเห็นตัวเองมีความพอใจเป็นราคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวเราจึงเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นพวกราคะจริตเวลาจะมาทำกรรมฐานที่จะให้เห็นโทษของราคะหรือให้มันเหมาะกับจริตนั้นก็ถ้าทำสมถะก็จะให้ทำอสุภกรรมฐานเจริญกายคตาสติอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเห็นกายนี้ไม่สวยไม่งามเพื่อจะได้ระงับยับยั้งไม่ให้ราคะนี่มันเจริญเวลาจะไปทำกรรมฐานในลักษณะที่ว่าจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะทำได้ง่ายขึ้นในการกรณีที่ว่าเมื่อราคะมันสงบระงับไปแล้วพอเห็นอีกเกิดราคะอีกมันจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีอย่างนี้นะ
หรือว่าเห็นราคะแล้วรู้ทันราคะแล้วราคะดับไปก็กลายเป็นว่าเมื่อกี้มีแล้วตอนนี้ไม่มีเหมือนกันก็คือเห็นมันเกิดดับก็อาศัยว่ามันเคยไม่มีแล้วพอมันมีขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันเกิดราคะขึ้นมาเรียกว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาจะเอื้อกันหนุนกันนะไม่ใช่ว่าเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะทำสมถะอย่างเดียวก็ไม่ถึงมรรคผลทำวิปัสสนาอย่างเดียวก็เหนื่อยก็ต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเห็นตัวเองสวยเป็นราคะไหมก็เป็นนะแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเหตุให้เกิดการผิดศีลอะไรนะมันก็มีความพอใจเกิดขึ้นในใจข้อต่อไปนะฮะโยมอะไรเนี่ยชีรีS H I R H I จะอ่านภาษาไทยว่าอะไรไม่แน่ใจนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากศึกษาพระธรรมวินัยของสงฆ์เพื่อการปฏิบัติตัวต่อพระสงฆ์ให้ถูกต้องพระอาจารย์ช่วยแนะนำหนังสือหรือสอนผ่านไลฟ์นี้วันละ 2-3 ข้อก็ได้โอ้ ถ้าสอนผ่านไลฟ์เนี่ยนะมันจะกลายเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนวิชาอะไรนะนักธรรมไปหรือว่าเอาเป็นว่าถ้าสนใจในการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยของสงฆ์เนี่ยนะแนะนำตำราที่เราเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดไปธรรมของโยมเนี่ยจะเรียกว่าทำนักธรรมตำรานักธรรมลองไปหาเอาจากมหาจุฬาบรรณาคารหรือว่าทางถ้าอยู่ในกรุงเทพนะฮะลองติดต่อกับมหาจุฬาบรรณาคารขอหนังสือเรียกอะไรนะวินัยมุกวินัยมุก มาอ่านได้เอาฉบับที่อ่านง่ายๆบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยก็ได้เอาฉบับที่อ่านง่ายๆที่แปลงสำนวนที่มันให้มันเหมาะกับปัจจุบันแล้วมันจะมีสำนวนเก่าๆเลยก็คือเป็นฉบับดั้งเดิมอันนั้นเจอถ้าไม่ได้มีสนไม่ได้มีความสนใจจริงๆนะเจอหนังสือก็รู้สึกท้อถอยอันนี้มีฉบับใหม่ๆที่โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ที่จะทำให้พระเนนอ่านง่ายขึ้นเขาก็ทำรูปเล่มมีรูปประกอบอะไรนั่นนะก็เห็นว่าน่ะก็ทำให้อ่านง่ายขึ้นก็เอาประเภทนั้นก็ได้ที่ไม่ใช่ฉบับดั้งเดิมก็เอาที่เขามีคณาจารย์มาแปลงสำนวนให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีรูปประกอบก็จะพอสมควรที่จะไปศึกษาเพื่อที่จะเพียงเพื่ออะไรทำความเข้าใจกับพระธรรมวินัยที่พระต้องถือปฏิบัติเนี่ยนะเราจะได้ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องเราไม่ได้มาศึกษาเพื่อจะไปสอบจริงๆวิชาวินัยเนี่ยญาติโยมคงไม่ได้สอบญาติโยมเวลาจะศึกษานักธรรมเนี่ยนะทางโยมเนี่ยจะไม่เรียกว่านักธรรมจะเรียกว่าธรรมศึกษาแล้วก็ส่วนที่เป็นวินัยของพระเนี่ยโยมจะไม่ได้เรียนโยมจะเรียนในเฉพาะเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนั้นวิชาวินัยมุกเนี่ยโยมไปอ่านเฉยๆได้ไม่ต้องไปสอบก็ลองไปสอบถามจากร้านที่ขายหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มหาจุฬาบรรณาคารมีแน่นะก็ที่เยื้องๆกับวัดบวรก็มีส่วนที่อื่นก็คงไม่แน่ใจมี2ที่แน่ๆนะก็ลองไปติดต่อกับที่ร้านค้าขายนะ มีโยมถามมาว่าโสดาบันสูงอรหันต์สุดแค่นี้เองอริยเจ้าสุจริตเหมือนกันล้านเปอร์เซ็นต์ต่างกันแค่สติสมาธิปัญญาโสดาบัน
สูงสุดยอดปรารถนาแค่นี้ให้ได้ก่อนเถิดปัญหาอะไรไม่มีข้อสงสัยขอถามท่านนั้นองค์โน้นเปล่าๆประกาศตัวเองโง่เกินคืออะไรฮะคือไม่ได้ถามใช่ไหมไม่ค่อยเข้าใจว่าส่งมาเพื่อถามอะไรหรือเปล่าโสดาบันสูงอรหันต์สุดคือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นพระอริยะพระอริยะเนี่ยจะต่างจากปุถุชนโดยนัยยะสำคัญคือตอนเป็นโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันจะต่างจากปุถุชนอย่างมากเลยพระพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนกับว่าถ้าจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่เท่ากับเป็นพระโสดาบันพระเจ้าจักรพรรดิรู้จักไหมพระเจ้าจักรพรรดิก็คือเป็นใหญ่ในโลกแบบอะไรอ่ะภาษาสำนวนโบราณก็เรียกว่าทั่ว7ย่านน้ำประมาณนี้คือทั้งแผ่นดินในโลกเนี่ยพระองค์ใหญ่ที่สุดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วราชาทั้งหลายในโลกนี้ก็นอบน้อมโดยที่ไม่ต้องให้พระองค์ไปรบเลยนะได้ยินกิตติศัพท์ก็ขอยอมนอบน้อมเลยถึงกระนั้นพระโสดาบันก็ยังเป็นที่น่ายกย่องมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏตายจากพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็วนเวียนอาจจะไปสู่สุคติในต่อจากพระเจ้าจักรพรรดิก็จริงแต่มันไม่แน่ว่าจะต้องอยู่ในสุคติอย่างเดียวอาจจะลงไปอบายบ้างก็ได้หรือในการวนเวียนในสังสารวัฏมันย่อมทุกข์โดยสภาวะของการวนเวียนในสังสารวัฏเกิดที่ไรเป็นทุกๆทีแต่พระโสดาบันเนี่ยอีกไม่เกิน7ชาติพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับโสดาบันด้วยการที่ว่าพระองค์เสด็จไปกับภิกษุทั้งหลายนะฮะแล้วพระองค์ก็เอานิ้วสะกิดเอาฝุ่นขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็ถามพระภิกษุทั้งหลายว่าดินที่เป็นฝุ่นในเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินในผืนแผ่นดินทั้งหมดนี้ส่วนไหนมากกว่ากันมันไม่ใช่คำถามแบบปัญหาชาวเป็นคำถามปกติทั่วๆไปพระภิกษุก็ตอบง่ายๆคือดินในเล็บของพระองค์เนี่ยมีน้อยดินที่แผ่นดินเนี่ยมีมากประมาณกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านั่นแหละทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยเมื่อเทียบกับทุกข์ของปุถุชนแล้วเนี่ยทุกข์ของโสดาบันเหมือนฝุ่นในเล็บของพระองค์พูดเป็นสำนวนปัจจุบันก็ขี้เล็บทุกข์ของโสดาบันเท่ากับขี้เล็บทุกข์ของปุถุชนเนี่ยเท่ากับแผ่นดินตอนอ่านทีแรกเนี่ยท่านอาจารย์นะผมอ่านทีแรกผมก็งงเหมือนกันนะทำไมมันต่างกันมากขนาดนั้นนะพออ่านบรรทัดต่อไปคำตอบเฉลยมาเลยว่าเพราะพระโสดาบันเนี่ยอีกไม่เกิน7ชาติท่านก็นิพพานคือถึงพระอรหันต์ไม่เกิน7ชาติบางองค์ก็ไม่ถึง7บางองค์ก็แค่3บางองค์ก็ในชาตินั้นเลยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแต่ปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยยังวนเวียนไปในสังสารวัฏยังหาจุดจบไม่ได้แล้วข้อสำคัญคือเกิดชาติไหนก็ทุกชาติเลยมีความทุกข์รออยู่ทุกชาติทุกจากความหิวทุกจากความกระหายทุกจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าเป็นทุกข์กันแม้จะยังไม่ติดก็ทุกข์กับความกังวลว่าจะติดหรือเปล่าเลยนะจากโรคระบาดเนี่ยทุกข์จากโรคภัยเบียดเบียนทุกข์จากคอเลสเตอรอลทุกข์จากโรคหัวใจทุกข์จากไขมันอุดตันโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายเป็นทุกข์กับต้องหาของกินกินอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องหาที่ถ่ายไม่ออกก็เป็นทุกข์ถ่ายมากเกินไปก็เป็นทุกข์เนี่ยก่อนจะถ่ายก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะทั้งถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ตลอดคือเกิดชาติไหนเป็นทุกข์อยู่ทุกชาติฉะนั้น
พระโสดาบันเนี่ยจะทุกข์อีกไม่เกิน7ชาติเพราะนั้นทุกข์ของท่านทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเป็นฝุ่นในเล็บของพระองค์ทุกข์ของปุถุชนเนี่ยเท่ากับแผ่นดินคือหาที่จบไม่ได้อย่างหาที่จบไม่ได้นั้นพระโสดาบันแม้จะเป็นเพียงแค่ขั้นแรกของความเป็นพระอริยะก็เปรียบกันไม่ได้เลยกับปุถุชนเพราะนั้นก็เป็นที่อะไรเป็นที่ปรารถนาของนักปฏิบัติทั้งหลายคืออย่างน้อยปฏิบัติไปเนี่ยให้บรรลุถึงโสดาบันให้ได้โสดาบันก็คือผู้เข้าสู่กระแสโสตะแปลว่ากระแสผู้เข้าสู่กระแสคือกระแสพระนิพพานเมื่อถึงเข้ากระแสแล้วเนี่ยกระแสนี้ย่อมพาไปถึงพระนิพพานจนได้เหมือนแม่น้ำแม่น้ำไหลลงสู่ท้องทะเลถ้าขอนไม้ลอยมาไม่ติดส่วนไหนก็มันต้องลงสู่ทะเลจนได้หรือในกระแสในมหาสมุทรนะกระแสน้ำในมหาสมุทรถ้าลงเข้าสู่กระแสมันกระแสนั้นจะพาไหลไปตามกระแสอันนี้เปรียบเทียบเป็นรูปธรรมแต่ในทางกระแสของพระอริยะเนี่ยคืออีกไม่เกิน7ชาติทำไมถึงรับรองถึงขนาดนั้นเพราะโสดาบันเนี่ยสมัยเป็นปุถุชนผ่านการปฏิบัติมาเห็นสภาวะมาแล้วนั้นมีนิสัยมีปัจจัยมีความคุ้นชินในการที่จะมาเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต่อเนื่องไปกำลังน้อยก็จะอีก7ชาติกำลังมากอีกก็ไม่ถึง7ชาติก็เหลืออีกเป็นกลายเป็น3ชาติหรือเพียงชาตินี้ก็จะสำเร็จได้หรือบางทีอาจจะมีกำลังมากมีบารมีเยอะแต่ว่าเหมือนมีงานที่จะต้องทำก็คล้ายกับว่าอยากจะทำงานใหญ่ในการเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยนะอาจจะเป็นโสดาบันในชาตินี้ก็รู้สึกว่าบารมียังไม่มากพอที่จะทำงานใหญ่ก็อาจจะต้องเกิดชาติหน้าอีกเพื่อจะไปทำงานใหญ่ขึ้นก็เป็นไปได้นะครับนั้นที่โยมบอกว่าโสดาบันสูงอรหันต์สุดก็สูงจริงแล้วไปสุดที่เป็นพระอรหันต์นั่นเองส่วนคำอื่นๆนี่ไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ขออภัยด้วยคำถามต่อไปนะฮะที่พระอาจารย์บอกว่าให้เห็นในแง่ใดแง่หนึ่งในไตรลักษณ์โยมมีความเห็นว่าทุกขังมันกระเทือนใจกระเทือนถึงใจที่สุดมันบีบคั้นทุกข์จริงๆทั้งส่วนกายและใจจนจิตต้องดูต้องวางยอมรับส่วนการเกิดการดับเห็นว่ามันธรรมดามันอันนี้ไตรลักษณ์เนี่ยนะฮะคือสามัญลักษณะลักษณะทั่วไปของสภาวะทั้งหลายเนี่ยมีอยู่3อย่างคืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะและก็อนัตตลักษณะใน3แง่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะชำนาญในการดูทุกแง่นะมันแล้วแต่ว่าเราสั่งสมมาแบบไหนเหมาะควรที่จะดูในแง่ไหนซึ่งจิตมันทำงานเองเลือกดูเองไม่ใช่ว่าเราจะขอบรรลุมรรคผลด้วยการเจริญวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ในแง่อนัตตาเท่านั้นเราเลือกเองไม่ได้จิตมันมีความคุ้นชินในการดูอะไรก็ดูอย่างนั้นแหละอย่างโยมนี่ก็คือเวลาพูดคำว่าทุกขังเนี่ยมันสะเทือนถึงใจก็แสดงว่ามีความคุ้นชินจิตมีความคุ้นชินที่จะเห็นลักษณะธรรมดาสามัญของสภาวะทั้งหลายในแง่ถูกบีบคั้นทุกขังในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเวทนานะไม่ใช่เวทนาเป็นทุกข์นะสุขเวทนาก็ถูกบีบคั้นเพราะนั้นสุขเวทนาก็มีทุกขลักษณะอยู่ด้วยสุขเวทนาไม่ได้สุขอยู่ตลอดไปถูกบีบคั้นให้มันกลายเป็นเฉยๆเป็นอทุกขมสุขหรือถูกบีบคั้นให้มันกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะนั้นในสุขเวทนาก็มีทุกขลักษณะอยู่ด้วยเพราะนั้นเวลาโยมเห็นความบีบคั้นของสภาวะต่างๆคือที่มันเป็นบีบคั้นก็คือมันอยู่นิ่งไม่ได้จะสุขอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เนี่ยนะก็คือสุขเวทนาก็ยังถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆมันคือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงมองในแง่เกิดดับก็คือเห็นมันเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีหรือว่าเมื่อกี้มีตอนนี้ไม่มีเห็นความเกิดดับนะฮะเห็นในว่าที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่ต่อไปไม่ได้มันต้อง
เหตุปัจจัยต่างๆมันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนไปอันนี้นะก็เห็นทุกขลักษณะถ้าโยมถนัดที่จะดูอย่างนี้คือจิตมันพร้อมที่จะดูในแง่นี้ก็ดูอย่างนี้แหละก็ดีอนุโมทนาที่มีมุมมองในการเห็นไตรลักษณ์ในแง่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะทำสมถะเยอะๆหน่อยเพราะว่าถึงขั้นที่จะต้องดูทุกเวทนาทุกขลักษณะเนี่ยนะบางทีมันต้องใช้กำลังในการที่จะเข้าไปเห็นมันบีบคั้นถ้าเห็นเกิดดับเนี่ยนะยังอาศัยสมถะเล็กๆน้อยๆพอได้คือทำความสงบเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็ไม่สงบเนี่ยนะมันจะเห็นว่ามันเกิดดับอย่างเงี้ยพอไปได้นะแต่ถ้าจะให้เห็นทุกข์คือบีบคั้นเนี่ยนะมันใกล้ๆต้องมีกำลังในการดูก็ต้องทำสมถะเยอะหน่อยต่อไปโยมต้นเรื่องไงนะฮะถามว่าในการฝึกสติปัฏฐานที่ท่านแสดงว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเราต้องฝึกตามลำดับคือฝึกเพียรฝึกสัมปชัญญะฝึกสติให้เกิดอย่างนี้ไหมครับคือลำดับต้องมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติหรือเปล่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นลำดับก็ได้คือในระหว่างที่ฝึกเนี่ยมันจะฝึก3ตัวเนี่ยไปพร้อมๆกันทุกครั้งที่มีสติขณะนั้นมีความเพียรทุกครั้งที่มีสติมันรู้อยู่ด้วยว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยคือมันไม่ได้แยกแต่เวลาอธิบายเนี่ยมันจะแยกออกมาว่ามีความเพียรนะมีสัมปชัญญะนะมีสตินะแต่ถึงตอนขั้นฝึกเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าแยกฝึกทีละตัวเป็นลำดับไม่ใช่อย่างนั้นก็คือฝึกสตินี่แหละฝึกสติรู้ทันสภาวะไอ้ตอนรู้ทันสภาวะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตนะต้องฝึกในการดูจิตนะก็รู้ว่าในการแยกแยะได้ว่าเราเป็นทิฏฐิจริตต้องฝึกดูจิตเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์อย่างนี้นะแล้วก็ฝึกไปอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะแล้วทุกครั้งที่เห็นกิเลสขณะนั้นมีความเพียรเพียรนี่คือจากที่ไม่มีกุศลก็เกิดกุศลขึ้นมากุศลเกิดขึ้นแล้วก็เจริญกุศลนั้นต่อไปเรื่อยๆจากที่เคยมีอกุศลอยู่มากๆอกุศลก็ถูกละไปดับไปแล้วก็สามารถที่จะทำให้อกุศลเหล่านั้นเนี่ยหมดกำลังลงไปเรื่อยๆด้วยการเจริญสติก็คือมีความเพียรอยู่ทุกขณะดังนั้นเวลาฝึกอย่างเดียวเวลาฝึกอย่างเดียวเวลาได้เนี่ยมันได้3ตัวอย่างนี้ไม่ใช่ใบหวยนะหมายถึงว่าฝึกเจริญสตินี่แหละมันจะได้ความเพียรสัมปชัญญะและสติในการฝึกครั้งเดียวนั่นแหละนะฮะเวลาเราเจริญสติดูจิตเนี่ยนะไม่ใช่คนที่ไม่ชำนาญเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปดูจิตเลยนะก็คือดูกายไปก่อนให้เป็นที่อยู่ก็ได้ก็ได้เป็นตัวเทียบเช่นดูลมหายใจนี่เป็นการดูกายลมหายใจไปแล้วพอจิตมันเผลอไอ้ความเผลอมันอยู่ในจิตเห็นความเผลอก็เห็นจิตดังนั้นพอเห็นเผลอแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปดูจิตต่อกลับมาดูกายคือเห็นลมหายใจต่อเห็นลมหายใจแล้วมีความเผลอเกิดขึ้นเห็นความเผลออยู่ที่จิตอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าจะเลือกดูจิตอย่างเดียวไม่ใช่จะเลือกดูกายอย่างเดียวก็คืออาศัยกายทำสมถะไปพอมีเผลอเกิดขึ้นรู้ทันความเผลออยู่ที่จิตก็คือได้ดูจิตตอนได้ดูจิตแต่ละครั้งได้มีความเพียรแล้วรู้ว่าเส้นทางเนี้ยที่เราทำอยู่เนี้ยวิธีนี้มันเหมาะกับจริตของเราแล้ววิธีเนี้ยทำไปรู้ปลายทางด้วยว่าเราจะไปเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานแต่มีวิธีฝึกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะอยู่ด้วยเหมือนสัมปชัญญะเนี้ยเหมือนกับว่าเราจะไปจุดหมายอยู่ตรงเนี้ยว่าสมมติว่าผมอยู่ศรีราชาจะไป
วัดสังฆทานเนี่ยนะจะไปนนทบุรีรู้อยู่ว่าจะต้องไปนนทบุรีแล้วรู้แล้วก็เดินทางเลือกเส้นทางระหว่างไปที่เลือกระหว่างการเดินทางอยู่ในเส้นทางนั้นก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนเส้นทางนี้จะไปจุดหมายก็ไปอยู่อย่างนี้นะระหว่างเดินทางก็รู้อยู่ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะอันนี้เหมือนกันนะเราก่อนจะฝึกอะไรขึ้นมาเนี่ยศึกษารู้ว่าเราควรจะฝึกแบบไหนแล้วก็เดินตามเส้นทางที่เราควรจะไปในระหว่างนั้นเนี่ยมีทั้งความเพียรมีทั้งสัมปชัญญะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะมีความเพียรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตในการฝึกจิตสติก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตผลสุดท้ายของการฝึกคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติเนี่ยผลสุดท้ายก็จะเกิดมีปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าทั้งความเพียรสัมปชัญญะและสติเนี่ยส่งผลให้เกิดบรรลุมรรคผล โยมดุ๊กกราบนมัสการพระอาจารย์ฝึกจนได้เห็นการเกิดดับแล้วเกิดความสลดครอบใจดูความสลดจนเห็นความสลดดับจิตเบิกบานแต่จิตหมดกำลังเห็นเกิดดับควรทำอย่างไรต่อไป คือตอนที่ดูสภาวะอะไรก็ตามนะแล้วเห็นเกิดดับเนี่ยตอนเห็นเกิดดับคือได้เจริญวิปัสสนาพูดภาษาง่ายๆอีกทีคือว่ามันเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาคือได้เจริญปัญญาเห็นความจริงว่ามันสภาวะนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปถ้าเป็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นมาก็ดับสภาวะที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นมาก็ดับอย่างเงี้ยนะความปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นมาก็ดับกิเลสเกิดขึ้นมาดับเวทนาสุขเกิดขึ้นมาดับเวทนาทุกข์เกิดขึ้นมาดับประมาณนี้ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาดับไป ทุกครั้งที่เห็นเกิดดับมันคือการเจริญปัญญา มีวิปัสสนาเกิดขึ้นแต่วิปัสสนาเนี่ยเวลาเห็นไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไม่ใช่ว่าจะเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นไปแล้วเนี่ยหมดแรงคือในการเจริญปัญญามันต้องใช้กำลังหนุนให้เกิดนั้นเวลาจะให้เกิดวิปัสสนาเนี่ยมันจึงต้องทำสมถะด้วยทำสมถะไปแล้วสมถะประกอบเพียงพอเนี่ยคือมีสัมปชัญญะมีสติมีความเพียรประกอบเพียงพอเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาและเดินปัญญาพอเดินปัญญามันก็หมดแรงพอหมดแรงก็กลับมาทำสมถะใหม่คือในการที่จะเดินวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดวิปัสสนาคือเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาครั้งหนึ่งมันจะเห็นได้ตลอดเวลานะไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไตรลักษณ์แล้วก็หมดแรงก็จะทำสมถะต่อสมถะเราทำอะไรถ้าเคยดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเคยดูลมหายใจเข้าหายใจออกประกอบกับคำบริกรรมคือหายใจเข้าพุทธใจหายใจออกโธก็ทำแบบเดิมทำสมถะไปแล้วพอมันพร้อมพอมันดึกมันก็เจริญวิปัสสนาขึ้นมาอีกดังนั้นในการที่โยมเห็นอะไรนะคำถามไปไหนแล้ว ที่เห็นมันเกิดดับขึ้นมาเนี่ยนะคือมันได้เจริญปัญญาในแง่ของเห็นวิปัสสนาได้เจริญวิปัสสนาขึ้นมาแล้วแต่พอเจริญวิปัสสนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเจริญวิปัสสนาอยู่ได้ตลอดไปนะมันก็หมดแรงคือแรงที่จะให้เกิดจิตที่มันพร้อมพอเจริญวิปัสสนาขึ้นไปอีกก็คือพละ5มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็มีปัญญามีอะไรขึ้นมาใน5อย่างเนี้ยทำอะไรได้ทำตัวนั้นไปนะทำสมถะได้ก็ทำสมถะไปมีศรัทธาขึ้นมาก็มีกำลังขึ้นมาอีกนะมีความเพียรที่จะทำก็ได้กำลังขึ้นมาอีกมีสติรู้ทันสภาวะก็รู้ทันสภาวะก็ไปรวมแล้วก็คือมีการสะสมกำลังทางจิตให้พร้อมพอที่จะไปเจริญปัญญาต่อก็จะทำให้การปฏิบัติเนี้ย
หนุนกันไปเรื่อยๆเจริญปัญญาขึ้นมาได้เจริญปรัชนาขึ้นมาได้ก็ต้องกลับมาทำสมถะนะสุดท้ายนั่นคือมันอยู่ที่สมถะถ้าสมถะไม่ได้มันจะออกไปก็ไม่ได้ปฏิบัติฉะนั้นตอนที่ปฏิบัตินั่นก็คืออยู่ที่สมถะกับวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแล้วหมดแรงก็กลับมาทำสมถะต่อตอนที่จะทำให้เราได้ภาวนาได้บ่อยๆก็คือว่าหมั่นทำสมถะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตทำงานเห็นจิตมีกิเลสอะไรประมาณนี้นะมันจะเห็นได้ต่อเมื่อเรามีที่อยู่ของจิตเอาไว้ดูลมหายใจแล้วพอมันเผลอไปแล้วรู้ทันเผลอไปแล้วรู้ทันครับนิมนต์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆท่านรวมทั้งทีมงานทุกๆคนนะที่ช่วยกันทำให้รายการนี้ออกมาสู่สายตาและสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้มีความไม่ประมาทนะรวมทั้งไม่ประมาทในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดนี้ด้วยนะถ้าเราระวังตัวเองได้ดีก็ได้มีการทำตัวเองให้มีส่วนในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะอย่าให้ระบบสาธารณสุขได้ล่มสลายไปแล้วก็ขออนุโมทนากับพระที่ไปอุปถากหลวงพ่อสามารถด้วยท่านได้ทำหน้าที่ในการอุปถากพระเถระในครั้งนี้ทำให้พวกเรามีความสบายใจในระดับหนึ่งคือเรามีผู้แทนในหมู่คณะที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้เราก็พ้นจากอาบัติด้วยนะเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพระเถระเนี่ยนะแล้วมีพระไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้ก็ขออนุโมทนากับพระที่ไปอุปถัมภ์หลวงพ่อสามารถทุกท่านด้วยนะครับขอมีความเจริญในธรรมสำหรับทุกท่านด้วยขออนุโมทนาครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์